ในลำดับต่อไปนะครับเรามาพบ R2R เรื่องที่2กันต่อเลยนะครับก็ในหัวข้อนะครับผลการอบรมการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดนะครับโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพระนั่ง9นะครับนำเสนอโดยคุณสาระหมงลักษ์นะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเรียนท่านประธานจัดงานคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสาระหมงรักได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนะคะให้มานำเสนอผลงาน R2R ในเรื่องผลการอบรมการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด Zero Mismatch in พนังเก้า Hospitalทราบว่าหลายท่านในที่ประชุมแห่งนี้คงได้เข้าร่วมโครงการของทีมกรรมการความเสี่ยงคงอยากทราบผลแล้วใช่ไหมคะเรามาลองติดตามนะคะผู้รับผิดชอบโครงการแพทย์หญิงช่อทิพย์วัฒนสุทธิพงศ์ดิฉันนางสาวสาระหมงลักษ์และทีมกรรมการบริหารความเสี่ยงค่ะความสำคัญและที่มาของปัญหาอย่างที่ทราบกันดีนะคะจากข้อมูลรายงานอุบัติการณ์การให้เลือดผิดหมู่ผิดคนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแห่งนี้ยังพบว่ามีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นและมีเข้ามาเป็นระยะจากสถิติข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม2558จนถึงเดือนมิถุนายน2559ในระยะเวลา9เดือนพบความผิดพลาดเกี่ยวกับการให้เลือดมีตั้งแต่ระดับ B ถึง I เป็นร้อยละ 0.3 ของจำนวนอุบัติการณ์ทั้งหมดในรอบ9เดือนเดียวกันนะคะและจากอุบัติการณ์เกี่ยวข้องกับการให้เลือดผิดพลาดทั้งหมดเรามาดูนะคะว่าระดับที่เราพบ A B พบ3รายคิดเป็นร้อยละ21ของความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือดอันนี้เรานับเฉพาะที่มีรายงานเข้ามายังกรรมการนะคะระดับ C ถึง E พบ6รายนะคะคิดเป็นร้อยละ57.1ขออภัยค่ะและระดับ G ถึง I พบ2รายคิดเป็นร้อยละ 14.3 ค่ะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่1พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดข้อที่2บุคลากรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดได้อย่างถูกต้องข้อที่3บุคลากรสามารถใช้แนวทางปฏิบัติเรื่องการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้เกิดการรายงานอุบัติการณ์มากขึ้นแทนการปกปิดเพื่อลดผลเสียและอันตรายอันก่อจะเกิดให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการสมมติฐานนะคะข้อที่1บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการให้เลือดได้ตามมาตรฐานข้อที่2บุคลากรจะมีความรู้และสามารถระดับความรุนแรงและการรายงานอุบัติการณ์เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้อย่างถูกต้องขั้นตอนของการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดจะประกอบด้วยขั้นตอนแรกการเจาะเลือดอันนี้มาตรฐานที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นเรื่องของ patient identification เช่นเดียวกับการจองเลือดนะคะการให้เลือดการ double check การเฝ้าระวังและการเฝ้าระวังขณะให้เลือดคือการ monitoringเรื่องต่อไปนะคะสมมติฐานข้อที่2ในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเราก็จะดูในเรื่องของการประเมินความรุนแรงซึ่งความเสี่ยงทางคลินิกเราแบ่งเป็น9ระดับ
ทุกท่านคงจะทราบดีนะคะจากระดับ A ถึง I และเมื่อเกิดอุบัติการณ์แล้วเราจะรายงานทันทีภายใน24ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงวิธีการศึกษาเป็น descriptive study นะคะเก็บข้อมูลทั่วไปได้แก่ตำแหน่งอายุประสบการณ์ทำงานและจำนวนการรายงานอุบัติการณ์เกี่ยวกับการให้เลือดของผู้ที่เข้าร่วมอบรมทั้ง3รุ่นนะคะและมีใช้แบบทดสอบ P-test และ Post-test เครื่องมือก็เป็นแบบทดสอบนะคะประกอบด้วย15ข้อประเมินในเรื่องความรู้ความเข้าใจความตระหนักการประเมินระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนและขั้นตอนการรายงานข้อที่2เป็น Patient Safety Goal ในข้อ P1 นะคะคือ Patient Identification และ M4 ในเรื่องของบัตร Safety ใช้มาตรฐานการบุตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระนั่ง9มาตรฐานการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดซึ่ง2อันนี้มันจะเป็นซับเซตกันนะคะเพราะว่าการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดจะมีมาตรฐานการระบุตัวของผู้ป่วยรวมอยู่ด้วยขอบเขตการศึกษานะคะเราศึกษาในบุคลากรของโรงพยาบาลพระนั่ง9ได้แก่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดวิธีการศึกษาจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดนะคะโดยเราแบ่งเป็น3รุ่นวันที่14 31สิงหาคมและวันที่7กันยายน2559โดยใช้เวลาในช่วงบ่ายนะคะของวันพุธเวลา 12.30 ถึง 16.45 นณห้องประชุมแห่งนี้ค่ะวิธีที่ขั้นตอนที่2ทำแบบทดสอบภาคทฤษฎีนะคะทั้งก่อนและหลัง3เราเก็บข้อมูลที่ได้จากการทำ P-test และ Post-test นำมาวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละทีนี้ก็มาถึงจุดสำคัญของโครงการนะคะผลการศึกษาข้อแรกส่วนที่หนึ่งในเรื่องของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมทั้ง3รุ่นนะคะจะเห็นว่ากลุ่มที่เข้ารับการอบรมมากที่สุดคือพยาบาลพบถึง 84.8% นะคะรองลงมาคือกลุ่มนักศึกษาแพทย์เพราะว่าปีนี้เราได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็รับความสนใจจากมอสยามเป็นอย่างยิ่งนะคะส่งผู้เข้ารับการอบรมร่วมกับเราถึง2รุ่นนะคะจำนวนหน่วยงานที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมอันนี้ไม่สามารถบอกอะไรได้นะคะเพราะเป็นจำนวนที่ส่งรายชื่อเข้ามาเฉยๆแต่ว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านที่ไม่ได้ตอบแบบสอบถามจึงจะไม่นำมาวิเคราะห์นะคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนทั้ง P-test และ Post-test นะคะพบว่ากลุ่มอายุของผู้เข้ารับการอบรมที่อายุน้อยจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือมีอายุ20ถึง30ปีพบ 32% รองลงมาคือ31ถึง40ปีนะคะพบถึง 27.9% ทีนี้เรามาดูอายุการทำงานนะคะหรือว่าประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมเช่นเดียวกันนะคะพบว่าผู้เข้ารับการอบรมที่มีอายุน้อยคือ0ถึง9ปีพบเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ 37.5%รองลงมาคือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน10ถึง19ปีนะคะพบเป็น 21% และ20ถึง19 29ปีพบ 20% ค่ะแต่การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมที่มีอายุราชการหรือว่าทำงานมานานมากกว่า40ปีถึง1ท่านนะคะอันนี้นับถือเลยค่ะศึกษาเข้ามาร่วมด้วยนะคะทีนี้มาดูกราฟที่แสดงถึงการรายงานอุบัติการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับทีมบริหารความเสี่ยงเมื่อพบว่าผู้ที่เข้าร่วมการอบรมไม่เคยรายงานอุบัติการณ์เกี่ยวกับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดสูงถึง 72.9% รองลงมารายงานเพียง1ครั้งพบ 7% และ
มีรายงาน3ครั้ง 2.5% ต่อไปส่วนที่2ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดนะคะอันนี้เป็นกราฟโดยรวมคะแนน P-test และ Post-test จากกราฟสีน้ำเงินแสดงถึงคะแนน P-test ซึ่ง Post-test เป็นสีแดงจะพบว่าทุกหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมมีกราฟแท่งสีแดงเพิ่มขึ้นก็ทำให้ทีมผู้คณะผู้จัดทำก็ประสบผลสำเร็จโดยค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เพิ่มขึ้นพบ2คะแนนนะคะทั้งสองทั้งสามรุ่นพบว่าผู้ที่ได้คะแนนเต็มจะมีอยู่ในทั้งแพทย์พยาบาลคะแนนเต็มคือ13คะแนนนะคะนักเทคนิคการแพทย์ต่อไปในเรื่องของความตระหนักเกี่ยวกับการให้เลือดนะคะจากการตอบคำถามที่ว่าขั้นตอนใดที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมคิดว่าสำคัญที่สุดในเรื่องการให้เลือดผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะคะข้อสีเข้มนี้จะเป็นพีเทสอันนี้จะเป็นโพเทสตอบว่าการระบุตัวของผู้ป่วยสำคัญที่สุดพีเทสแพทย์พบ50โพเทสพบเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษานะคะกราฟที่2แสดงถึงผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องการจองเลือดสำคัญที่สุดอันนี้จะเน้นไปในเรื่องของการแมทชิ่งนะคะของเทคนิคการแพทย์พยาบาลแท่งแรกนี้ก็คือ P แท่งหลังคือโพสนะคะอันนี้ตอบเรื่องการทำดับเบิ้ลเช็คนะคะก็พบว่าการทำดับเบิ้ลเช็คพยาบาลเห็นความสำคัญมากสุดนะคะและนักศึกษาพยาบาลนะคะต่อไปในเรื่องของการเฝ้าระวังก็จะเป็นแพทย์นะคะเห็นความสำคัญในเรื่องของการเฝ้าระวังมากที่สุดทีนี้รวมนะคะจะพบว่าพีเทสในเรื่องการระบุตัวนะคะเทคนิคการแพทย์จะเห็นความสำคัญสูงสุดเลยเป็น 100% ของผู้ที่เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมดอันนี้โพสเทสแท่งสีน้ำเงินก็จะขึ้นมาแท่งนี้หมายถึงเรื่องมาตรฐานการระบุตัวนะคะสูงจากอันแรกต่อไปการเรื่องการแบ่งระดับความรุนแรงนะคะโดยสรุป P กับโพสการแบ่งระดับความรุนแรงนะคะก่อนและหลังอันนี้จะมีกราฟบางส่วนของพยาบาลนะคะที่คะแนนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่แล้วยังตอบไม่ได้ค่ะว่าหลังจากการอบรมแล้วจะแบ่งระดับได้ถูกต้องหรือไม่โดยกราฟจะอยู่ที่ใกล้เคียงกันทั้งก่อนและหลังค่ะสรุปจากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ายังมี1มีรายการรายงานอุบัติด้านการให้เลือดยังน้อยผู้ปฏิบัติยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้เลือดไม่ครบถ้วนและยังขาดความตระหนักในแต่ละขั้นตอนการให้เลือดการแบ่งระดับความรุนแรงยังไม่ถูกต้องยังไม่มีการรายงานอุบัติการเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนการวิจารณ์บางหน่วยงานไม่ได้เข้ารับการอบรมหรืออบรมไม่ครบตามที่ส่งรายชื่อและบางรายไม่ได้ทำพีเทสโพเทสหรือทำเพียงครั้งเดียวซึ่งเราจะไม่นำเข้ามาร่วมในการศึกษาครั้งนี้สิ่งที่ได้รับจากการศึกษานะคะเป็นข้อมูลสะท้อนให้ทีมบริหารความเสี่ยงรับทราบว่าบุคลากรของเรายังขาดความตระหนักในเรื่องการให้เลือดให้ถูกต้องตามมาตรฐานและยังไม่สามารถแบ่งระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นและการรายงานยังน้อยอยู่สองบุคลากรยังไม่เห็นความสำคัญนะคะข้อเสนอแนะคือเราต้องสร้างความรับผิดชอบให้เกิดให้เข้ารับการอบรมตามที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าตึกมีการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานรายงานอุบัติการเพิ่มขึ้นมีการทบทวนทำรูทคอสอนาลิซิสเมื่อเกิดเหตุการณ์และเข้าถึงระดับหน่วยงานที่มีความคลาดเคลื่อนเพื่อเข้าไปทบทวนให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและนำมาปรับปรุงแก้ไขส่วนในเรื่องบทลงโทษอันนี้ขอเป็นข้อเสนอแนะยังไม่ได้นำมาปฏิบัติจริงนะคะ
และมีการติดตามประเมินผลหลังการอบรมนะคะภายใน1เดือนหลังการอบรมก็ยังพบมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นทั้งหมด3รายงานนะคะมีการให้เลือดผิด2เลือดระดับ B1 ระดับ D1 รายและมีการเจาะเลือดผิด1คนขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นนะคะความเสี่ยงนะคะที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนะคะครับเป็นเรื่องสำคัญของโรงพยาบาลเราทีเดียวนะครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณสาระหมงลักษ์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะที่ร่วมนำเสนอผลงานคุณภาพในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะ